ผู้ชมคะพาไปดูอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องของเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ค่ะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่กับรถรางนำเที่ยวไฟฟ้าค่ะถูกต้องแล้วนะครับแน่นอนว่าตอนนี้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนพูดถึงการเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนนั้นเริ่มนำมาใช้กันแล้วด้วยเหมือนกันแต่ในภาคของการท่องเที่ยวเองคุณผู้ชมครับก็นำรถไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นรถรางหรือว่ารถที่ใช้ไฟฟ้านี่แหละมาพัฒนาครับในการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันซึ่งงานนี้ครับพัฒนาโดยกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเรื่องนี้จะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามสกู๊ปนี้ครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมโดยกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดำเนินการพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้าได้แก่เรือหางยาวไฟฟ้าในพื้นที่อุทยานนกน้ำทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงรถสามล้อไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและรถรางนำเที่ยวไฟฟ้าในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดร.ณัฐพล รังสิตพลอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเผยว่าการพัฒนาต้นแบบรถรางนำเที่ยวไฟฟ้าเป็นการดำเนินโครงการสอดรับนโยบายเพื่อเพิ่มจำนวนยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศให้สูงขึ้นและเป็นการช่วยให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวทรัลิตี้ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาสถานประกอบการผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ให้มีศักยภาพและมีความเข้มแข็งเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาทการใช้งานยานยนต์ในชีวิตประจำวันในอนาคตอันใกล้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนรถรางนำเที่ยวไฟฟ้าให้บริการแก่นักท่องเที่ยวภายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมโบราณสถานแห่งเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารซึ่งนวัตกรรมรถรางนำเที่ยวไฟฟ้าสามารถลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลดมลภาวะทางกลิ่นและเสียงรวมถึงช่วยเพิ่มสุนทรียภาพในการท่องเที่ยวได้โดยมีต้นทุนในการปรับเปลี่ยนประมาณ 300,000 บาทคาดว่าจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจมูลค่าประมาณ10ล้านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนารถรางนำเที่ยวเป็นระบบไฟฟ้าจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเป็นการท่องเที่ยวแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและช่วยรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อีกทั้งยังส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน